สวัสดีครับวันนี้ผมเจตรีวิวทอยเราก็จะมาแนะนำร้านของเล่นกันต่อนะครับวันนี้ร้านแรกที่จะแนะนำร้านจูปิเตอร์ร้านนี้ก็เป็นร้านแนวหน้าร้านหนึ่งเหมือนกันนะครับร้านนี้ของเยอะมากๆเลยนะครับอยู่ร้านนี้ตั้งอยู่ที่วังบูรพานะครับพิโรมพาซ่านะครับสะพานเหล็กนั่นเองก็ลองมาชมที่ร้านกันได้เลยว่าใครไม่มีเวลาไปที่ร้านก็เข้าทางเว็บไซต์ก็ได้ครับเขาจะเอาของมาโชว์ในเว็บนะครับในร้านก็จะขายเกี่ยวกับพวก DX Rider นะครับซอฟเซนไตอะไรก็แล้วแต่อุลตร้าแมน SSF นะครับ SAC นะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้อันนี้ก็ของเยอะครับขายก็ไม่แพงด้วยนะครับโอเคครับก็จะมีดีเคทก็เข้ามาครบทุกชิ้นแล้วเราไปดูเซนไตกันบ้างดิเซนไตเลือกหมวดเลยก็ใครเจอ เจอคีย์เยอะเลยของที่เข้ามาอีกท่านก็สามารถชมได้จากด้านบนเนี่ยนะครับไอ้ที่มันเลื่อนๆอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมมีอะไรเข้ามาบ้างก็มีโพสเซเวอร์มีฮีแฮกกันนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้เว็บนี้ก็เจ๋งอย่าบอกใครเชียวเอ้ยเจ๋งต้องบอกใครต้องเผื่อแผ่กันนะครับไปดูอุลตร้าแมนกันบ้างอุลตร้าแมนนี่ก็รู้สึกว่าจะมีนี่ครับอุลตร้าแมนเซโร่หรือซีโร่นั่นเองแล้วก็มีบิอุสเบลสแล้วก็พวกยานอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็แนะนำครับร้านนี้ก็ลองเข้ามากันได้นะครับก็เดี๋ยวไปชมร้านต่อไปกันครับครับร้านต่อมาก็ไม่มีเว็บไซต์นะครับเจ้าของร้านก็ชื่อพี่สันตินะครับหลายคนก็อาจจะรู้จักกันแล้วนะครับร้านนี้ก็ตั้งอยู่ที่สะพานเหล็กพิโรมพาซ่านะครับร้านนี้ก็จะขายแนวคาเมเลเดอร์เซนไตพวกเข็มขัดอาวุธหรืออุลตร้าแมนนะครับแล้วก็รถฮอตวิลอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้มีคนแนะนำมานะครับผมก็เลยลองเอามาแนะนำนะครับก็ที่อยู่อาที่ตั้งแล้วผมก็ได้พิมพ์อย่างที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อผมก็อย่างที่ท่านเห็นเลยครับทั้งหมดเลยนั่นคือข้อมูลนะครับก็ลองโทรไปสอบถามดูว่าร้านพี่อยู่ชั้นไหนของพิโรมพาซ่านะครับก็ลองโทรสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ไปดูร้านต่อไปกันเลยครับครับร้านต่อมาก็คือร้าน K2 Anime นะครับร้านนี้ก็จะขายแนวเกี่ยวกับพวก Figma SIC SSF MG นะครับก็มาดูกันครับครับก็จะเห็นได้ชัดว่านี่ครับมันมีหลายหมวดมากๆเยอะแยะเลยนะครับสุดยอดจริงๆร้านนี้แต่ผมก็ไม่ได้เก็บแนวพวกแนวโมเดลนะครับก็แต่ก็พอรู้ครับว่ามันมีร้านไหนที่ขายบ้างนะครับก็เลยมาแนะนำนะครับร้านนี้ก็จะตั้งอยู่ที่ตามนี้นะครับท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมจะอ่านให้ฟังอยู่ที่ชั้น2โซน IT ของห้าง Paradise Park นะครับขออภัยเสียงไม่ค่อยดีครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือชั้นใต้ดินสถานี MRT จตุจักรเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่10โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะครับก็ลองมาชมเว็บกันได้หรือจะไปที่ร้านก็ได้นะครับนี่เบอร์ติดต่อก็นี่นะครับอาจจะตัวเล็กไปหน่อยแต่ก็นี่นะครับเบอร์ติดต่อร้านนี้ก็ขายของราคาไม่แพงนะครับแต่ได้มีคนบอกมาว่าส่งของเร็วนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่งของเร็วก็ทำให้ลูกค้าได้แบบได้ของเร็วขึ้นก็จะแบบครับนะ
ร้านต่อเราก็ไปดูร้านต่อไปกันเลยครับครับร้านต่อมาก็คือร้าน MR Toy Thailand นะครับร้านนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเขาแนะนำมานะครับผมก็เลยลองเข้ามาดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ร้านนี้ก็จะไม่มีเว็บไซต์นะครับก็จะติดต่อมาทาง Facebook อย่างเดียวนะครับก็ถ้าอยากได้อะไรอยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามทาง Facebook หรือว่าทางเบอร์โทรก็ได้นะครับผมก็ยังไม่เคยสั่งร้านนี้นะครับก็แต่ก็มีคนรับรองมาหลายคนอยู่นะครับก็ลองมาสอบถามกันได้นะครับเข้ามาใน Facebook รับพิมพ์ว่า MR Toy Thailand นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับร้านนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเขาจะมีของเข้าอะไรบ้างก็นี่ครับแก้วน้ำ Forsake นะครับเขาก็จะบอกราคาไว้ 1,200 อะไรอย่างงี้นะครับ The Endeavor นะครับนี่ Super One อะไรอย่างงี้ก็เขาก็จะบอกมานะครับแต่บางคนก็อาจจะติดต่อทาง Facebook มันจะปลอดภัยไหมหรือมันจะยังไงอันนี้ก็ผมก็ว่าคิดว่ามันก็น่าจะปลอดภัยนะครับถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อก็ลองโทรสอบถามก่อนดูก่อนนะครับว่าของมันมีไหมอะไรงี้นะครับแล้วก็โพสต์ที่อยู่กับเบอร์โทรไว้นะครับแล้วเขาจะได้ติดต่อกลับได้นะครับหรือเวลาส่งของเขาจะได้ส่งของถูกๆนะครับครับเดี๋ยวเราก็ไปชมร้านต่อไปกันนะครับร้านต่อมาก็คือร้าน A1 Toy นะครับจริงๆผมกะว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เลยเข้ามาในเว็บบอร์ด Mod X Toy นะครับเขาก็มีข้อมูลอยู่แอดมินเขาโพสต์เอาไว้นะครับก็มาดูกันครับว่ามีเกี่ยวกับอะไรบ้างร้านนี้ก็จะขายเกี่ยวกับนี้ครับอย่างที่เขาบอกเลยพวก DX Sentai Rider SFF นะครับแล้วก็พวกหุ่น Sentai อ่ะหุ่นตัวใหญ่ๆอ่ะหุ่นเซนไตอ่ะแล้วก็เนี่ยครับตามนี้เลยเยอะแยะเห็นตามรูปใช่ไหมครับตามนี้เลยผมก็ได้ไปซื้อมาครั้งหนึ่งครับได้ซื้ออะไรนะซื้อ DX Taja Spinner มานะครับก็ได้ไปอุดหนุนมาแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีเวลาไปเลยเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมนะครับก็ไม่ได้ไปอีกเลยนี่ครับก็ดูรูปแล้วครับBurst Diver ก็ยังอยู่เลยนะครับก็ลองไปดูได้ครับร้านนี้ขายของราคาไม่แพงนักนะครับก็ลองไปดูกันได้นี่ครับของเยอะนี่ก็เป็นพวก SSF ก็นี่ครับตามนี้เลยนี่ก็หัวมดต่างๆนานาทั้งหลายแหล่กาชาปองก็เยอะครับตอนนั้นผมไปก็เจอพวก Ranger Key นะครับก็ใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ซอฟก็มีครับนี่ตามนี้เลยหลายคนอาจจะเอ้ยไอ้นี่มันอะไรวะไอ้นี่ก็คือที่ใส่บัตรนะครับที่ใส่บัตรอะผมก็มันคงจะเป็นที่ใส่บัตรอะนี่ก็จะเป็นตู้โชว์นะครับเขาพูดไว้ตู้โชว์นะตู้โชว์แล้วก็ขายด้วยนะครับไม่ใช่โชว์แล้วไม่ขายนะครับขายหมดทุกร้านทั้งร้านนะครับนี่ก็เซนเซย่าโอเคนะครับ SSF เลือกเอาเลยเลือกกันให้ตาลายไปเลยนะครับดูครับดู SAC ก็เยอะอยู่นะครับเยอะร้านนี้ของเยอะครับของเยอะลองไปดูอาจจะมีของถูกใจดูบ้างนะครับครับมีเยอะเลยหุ่นเหล็กใครชอบหุ่นเหล็กก็มาดูกันได้นี่ครับอื่นๆอีกมากมายเบอร์สอบที่ตั้งนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าภาพมันเล็กท่านก็ลองปรับเป็น HD นะครับมันจะชัดแจ่มโพดเลยนะฮะปรับตรงมุมล่างขวามือนะครับจาก360ก็ลองปรับเป็น1080ดูนะครับมันจะเป็น HD เพราะว่าคลิปผมมันเป็น HD นะครับถ้าปรับแล้วมันก็จะชัดกว่าเดิมนะครับและโอเคครับร้าน A1 Toy ก็ตั้งอยู่ที่มาบุญคองชั้น6โซนปาโก้นะครับเบอร์ติดต่อก็นี่ครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยหรือจะติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับร้านนี้ก็บริการส่งไปรษณีย์นะครับก็ครับลองไปอุดหนุนกันได้เราก็ไปดูร้านต่อไปกันเลยครับครับเรามาร้านสุดท้ายกันร้าน RO Takuนะครับก็อยู่ชั้น
ปาโก้อยู่เอ้ยขออภัยครับอยู่ชั้น6โซนปาโก้มาบนคลองนะครับก็อยู่ชั้นเดียวกับร้าน A1 Toy นะครับใกล้ๆกันเลยครับเบอร์ติดต่อนี่เลยครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับหรือจะติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะขายแนวพวก Figma SAC SSF แล้วก็ DX Sentai DX Rider นะครับก็ลองเข้ามาชมในเว็บกันได้นะครับหรือว่าจะไปที่ร้านก็ได้นะครับร้านนี้ผมก็ได้เคยไปอุดหนุนได้ซื้อ Ranger Key Set 1มานะครับตอนเข้าเซลมันถูกดีนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าเยอะของเยอะนะครับนี่ครับตามนี้เลยครับซอฟนี่ครับก็นี่ก็จะเป็นพวกกันดั้มนะครับพวกกันดั้มร้านนี้คนขายก็พูดดีนะครับก็แนะนำอะไรดีๆนะครับก็ดีครับก็ลองมาดูกันได้นะครับก็วันนี้ก็จบการแนะนำครับสวัสดีครับ